เป็นปีแห่งนกหวีดนะครับปีแห่งการแสบหูเข้าใจไหมเนี่ยคือหมายว่าเขาว่าอะไรกันนะเป็นปีแสบหูคำขวัญประจำปีต้องหาอะไรเล่นก็ไม่มีอะไรครับเพลงที่หาเพลงหนึ่งเขียนในป่านะครับช่วงที่เราเคยเข้าป่านะไม่ใช่ไปหาหน่อไม้นะหรือปืนสู้กับรัฐบาลผมนี่จะเดินหน้าเลยความเร็วนี่ผมเป็นคนกำหนดนะเดินทหารต่อไปก็ตามหลังพี่งานี่ตามหลังกรุงเทพตามหลังผมเหนื่อยผมก็พักแต่ต้องพักกันหมดครับก็อยู่งานอยู่ประมาณ 5-6 ปีอย่างนั้นแกเขียนเพลงหนึ่งช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์กำลังวุ่นวายนะวุ่นวายแล้วก็แตกแยกทางความคิดนะงานเขียนเพลงหนึ่งคือคนตีเหล็ก เพื่อให้การวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าไม่ใช่ตามพรรคคอมมิวนิสต์อย่างหลับหูหลับตาคือแสดงความคิดเห็นได้วิจารณ์กันได้อะไรอย่างนี้นะครับเหมือนเมืองไทยปัจจุบันนะครับเหมือนตอนนี้คืออย่าให้อย่าตามรัฐบาลอย่างหลับหูหลับตาวิจารณ์กันได้ต้องฟังกันนะครับฟังข้างน้อยฟังใหญ่ข้างมากข้างฟังเสียงอื่นด้วยก็คือตีเข้าไปคือตีมาตีไปนะครับสังคมกำลังจะพัฒนามันต้องดัดแปลงเป็นรูปใดก็ได้อะไรเงี้ยแกเห็นคนตีเหล็กในป่านะครับจินตนาการประมาณนั้นนะครับคนตีเหล็กI'm not afraid to die.
ชื่ออะไรวะ